ท 0.1 ตรวจสอบป้ายจีนชี้ทำแรงงานจีนผิดกฎหมายทะลักเข้าไทยหวั่นกระทบภาคอุตสาหกรรมการเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 20:30 น.กมท.อุดหนุนอนุทินสั่งตรวจสอบป้ายจีนขายพาสปอร์ตขายสัญชาติชี้ฟรีวีซ่าทำแรงงานจีนผิดกฎหมายทะลักเข้าไทยวันกระทบภาคอุตสาหกรรมวันที่21กรกฎาคม67นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ภาษาจีนมีข้อความเข้าข่ายโฆษณาขายพาสปอร์ตและขายสัญชาติโดยติดตั้งอยู่บริเวณแยกห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครว่าในฐานะประธานกมท.อุตสาหกรรมได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำนวนมากในขณะนี้มีผู้ประกอบการจากจีนมาตั้งกิจการในประเทศไทยมีการจ้างแรงงานผิดกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากจากการโฆษณาขายพาสปอร์ตและขายสัญชาติประเทศภาษาจีนในย่านกลางเมืองเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ามีขบวนการคนจีนในการทำผิดกฎหมายเรื่องคนต่างชาติที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจริงโดยจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและที่สำคัญแรงงานผิดกฎหมายจากจีนจะยิ่งไหลเข้ามาในประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงแรงงานไทยนายอัครเดชกล่าวว่าประเทศไทยได้เปิดฟรีวีซ่าไทยจีนสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน30วันและรวมระยะเวลาไม่เกิน90วันภายในช่วงเวลา180วันมีผลบังคับใช้ในวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับแรงงานไทยและผู้ประกอบการสัญชาติไทยเป็นอย่างมากมีคนจีนเข้ามาแย่งงานจากคนไทยโดยเฉพาะในวิชาชีพต้องห้ามตามกฎหมายแรงงานที่เป็นข้อควรระวังต้องฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานได้เร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นการเร่งแก้ไขปัญหานี้ผมสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการตรวจสอบป้ายโฆษณาดังกล่าวโดยเร็วและสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวนหาขบวนการในการซื้อขายสัญชาติและหนังสือเดินทางดังกล่าวเพื่อหามาตรการในการปราบปรามและป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนถ้ารัฐบาลไม่รีบดำเนินการในตอนนี้เกรงว่าถ้าปล่อยไว้ในอนาคตประเทศไทยจะเป็นแหล่งรวมขบวนอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบกับคนไทยในหลายภาคส่วนอย่างแน่นอนนายอัครเดชกล่าว นางเอกดังแซมมี่คาวเวลถูกหลอกโอนเงินกว่า 1.2 ล้านชกลลวงข่าวด่วนวันที่23กรกฎาคม2567 7:04 น.นางเอกดังแซมมี่คาวเวลถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินกว่า 1.2 ล้านบาทหลังโพสต์ประกาศขายกระเป๋าแบรนด์เนมชกลลวงก่อนตัวเองตั้งสติได้เมื่อเวลาเที่ยงคืน 10:00 น.วันที่23กรกฎาคม2567นางสาวชนิชาคาวเวลหรือแซมมี่คาวเวลดารานักแสดงอิสระเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.โคครามว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินไปกว่า 1.2 ล้านบาทนางสาวชนิชากล่าวว่าเริ่มจากการขายกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งตนได้โพสต์ประกาศขายกระเป๋าแบรนด์ยี่ห้อดังโกยาร์ดราคา 60,000 บาทใน Facebook กลุ่มคนซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมนางเอกดังแซมมี่คาวเวลถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินกว่า 1.2 ล้านบาทหลังโพสต์ประกาศขายกระเป๋าแบรนด์เนมชกลลวงก่อนตัวเองตั้งสติได้จากนั้นก็มีบุคคลเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์แนะนำว่ารู้จักกลุ่มของผู้ที่นิยมชมชอบสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อที่ประกาศลงขายไว้
ให้อินบ็อกซ์ไปสอบถามข้อมูลได้ตนก็อินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามข้อมูลและถูกชักชวนให้เข้าไปในกลุ่ม LINE Open Chat ซึ่งมีสมาชิกอยู่กว่า100คนโดยแนะนำว่าจะต้องโอนเงินค่าสมัครเข้ากลุ่มก่อนและให้โอนเงินอีกหลายครั้งจึงจะสามารถดำเนินการได้หากไม่ทำตามข้อกำหนดจะไม่ได้เงินคืนซึ่งตนก็เห็นความเคลื่อนไหวการโพสต์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมอีกทั้งยังมีบุคคลที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าได้เงินคืนหลังจากที่ทำตามข้อตกลงซึ่งดูน่าเชื่อถือจึงยอมโอนเงินให้ไปอีกหลายครั้งพอเริ่มตั้งสติได้จึงหยุดโอนเงินให้จนมารู้ตัวอีกทีว่าถูกมิจฉาชีพหลอกจากนั้นจึงมาแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ช่วยดำเนินการอายัดบัญชีเบื้องต้นได้มีการแจ้งความออนไลน์เพื่อประสานกับธนาคารบัญชีของตนเพื่ออายัดบัญชีและให้เตรียมหลักฐานมามอบให้เพิ่มเติมภายหลังแซมมี่คาวเวลกล่าวด้วยว่าจึงฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพให้ดีทั้งที่ติดตามข่าวสารและระมัดระวังตัวเองมาโดยตลอดแต่ก็ยังพลาดตกเป็นเหยื่อจนได้ทั้งนี้มีรายงานว่าคาวเวลได้โอนเงินไปกว่า10ครั้งรวมมูลค่าความเสียหายกว่า1,200,000บาทพิธาบุกเมืองโอ่งช่วยชัยรัตน์หาเสียงนายกอบจราชบุรีอ้อนเลือกคนตัวเล็กแทนบ้านใหญ่การเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 20:12 น.พิธาบุกเมืองโอ่งช่วยชัยรัตน์หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีชูเป็นตัวแทนการเมืองของคนตัวเล็กขอชาวราชบุรีเปิดใจพิจารณาเป็นทางเลือกคนตัวเล็กแทนการเมืองบ้านใหญ่วันที่22กรกฎาคม67ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลร่วมกิจกรรมหาเสียงช่วยนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสระพงษ์ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ราชบุรีในนามพรรคก้าวไกลนายพิธากล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้ตนมาขอให้พี่น้องชาวราชบุรีให้ความไว้วางใจและเปิดใจกับพรรคก้าวไกลโดยในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมาแม้พรรคก้าวไกลจะไม่ได้ส.ส.เขตในจังหวัดราชบุรีแต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากชาวราชบุรีเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับหนึ่งรวมกว่า 200,000 คะแนนวันนี้ตนจึงมาด้วยความถ่อมตนขอชาวราชบุรีร่วมเปิดใจให้ตนได้รับฟังว่าต้องทำอย่างไรให้ชาวราชบุรีมอบคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลอีกครั้งและหลังจากนี้เราทุกคนในพรรคก้าวไกลจะมารับฟังชาวราชบุรีอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งนายพิธากล่าวย้ำว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากโดยโจทย์สำคัญที่นายกอบจ.ราชบุรีคนต่อไปต้องเร่งเข้ามาแก้ไขคือเรื่องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการศึกษาและสาธารณสุขถึงแม้ราชบุรีจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มีภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าเป็นลำดับต้นๆของประเทศแต่กลับยังมีคนราชบุรีที่ถูกจัดอยู่ในระดับยากจนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดคำถามว่าคนตัวเล็กตัวน้อยและคนหาเช้ากินค่ำเคยได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเหล่านี้หรือไม่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเคยได้รับการแก้ไขหรือไม่ราชบุรีมีตัวเลขทันตแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุขที่ต่ำมากและยังมีปัญหาในด้านการศึกษาโดยเฉพาะงบประมาณการพัฒนาเด็กเล็กอายุ 0-6 ขวบที่ขาดแคลนนายพิธากล่าวต่อไปว่าพรรคก้าวไกลเชื่อในการเมืองของคนตัวเล็กเชื่อในความเป็นไปได้ของราชบุรีที่จะขับเคลื่อนโดยคนตัวเล็กอย่างชัยรัตน์ผู้เคยเป็นพนักงานเอกชนและไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการ SME
ที่ผ่านมาชาวราชบุรีอาจจะคุ้นเคยกับการเมืองบ้านใหญ่และระบบอุปถัมภ์แต่วันนี้ตนอยากเสนอว่าราชบุรีก็มีทางเลือกเช่นเดียวกันชัยรัตน์คือคนตัวเล็กคนหนึ่งในจังหวัดราชบุรีถ้าชาวราชบุรีอยากได้ผู้แทนคนตัวเล็กในระดับเดียวกันคนที่เข้าใจว่าอะไรที่ทำให้ประชาชนนอนไม่หลับเข้าใจว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเชื่อในการเมืองแบบนี้ผมอยากขอให้ทุกคนลองเปิดใจลองศึกษาตัวตนนโยบายมุมมองปัญหาแล้วตัดสินใจประเทศยังไม่เปลี่ยนแต่ราชบุรีเปลี่ยนได้นายพิธากล่าว